ีดำด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าสามารถสูบเดียวมันลากได้นะเจ้าครับเพราะมันบีนะหัวเหลืองแหมกับคนขับชนรอนะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจ Facebook ด้วยนะครับพี่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถไทยแลนด์นะครับว้าวมีดำด้วยนะครับใช้เครื่องสูบเดียวนะผมเป็นยันมา160นะครับโอ้แจ๋วเลยใช่ๆที่เขาสแลมดำคุมไปไงก็เป็นเครื่องดำ 6,000 ครับจันมา160นะครับอันนี้พี่เจ้าของรถนะครับพี่หยองใช่ไหมที่ว่าโทรไปนะที่ว่าผมโทรไปหาเลยแหละพี่เจ้าของรถนะครับงบสร้างนี่นี่นะครับผมอันนี้มาจากอู่ช่างเลสใช่ไหมพี่เนี่ยใช่ไหมตามนี่เลยไหมใช่ครับก็งบต่อคันประมาณเท่าไหร่พี่ตัวนี้รถเก่าวิเศษไปทำครับไปบวชใหม่ครับไปบวชใหม่ประมาณ200,000ครับ200,000ครับฟังไม่ผิดนะครับผมใช้เครื่องสูบเดียวนะเป็นยันมา160ได้ทำเครื่องไหมพี่ยังครับตอนนี้ครับเดิมๆไม่เดิมครับมีสปริงครับโอ้คนไทยถึงไปไม่เอาล้อมาวิ่งอ่ะไม่เอา6ล้อมาวิ่งเอารถไทยแลนด์มาวิ่งครับเป็นยันมา160ทั้งหมดเลยมั้งไงเลยทุกคันเลยมั้งพี่เนาะนี่นะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเป็นยันมาหมดเลยนะครับนี่ก็160เหมือนกันหมดเลย160พี่ได้แต่งกันไหมรถได้ทำไหมแต่งสปริงอย่างเดียวช่างนบอ๋อสปริงช่างนบนะครับพี่ช่างนบเขาเคยพูดถึงนะครับว่าน่าจะเป็นชุดพี่นี่แหละที่เขาว่าจะให้ผมมาดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูหัวเหลืองก็เดี๋ยวเขารอลากดินกันอยู่นะครับตอนนี้คันนี้115นะครับแต่ว่าใหญ่จังเป็นยันมา160นะครับเจ้าของหลอกแปะติ๊กเกอร์หลอกนะทำทำสีมาสวยเลยนี่นะครับช่างนบช่างนบจูนทั้งหมดเลยไหมพี่อุ้ยใช้สายพันธุ์จระเข้ด้วยนะครับจระเข้ลูกโลกพี่งบต่อคันเนี่ยถ้าจะเอาแบบสวยๆเลยอ่ะสวยๆเลยสวยๆนะคันสวยไม่มาคันนึงก็มี500,000อย่างพี่500,000อย่างพี่กี่แสนครับคันนู้นนะครับคันยกดับนะครับ500,000ซื้อฮีโน่เอฟซีสวยๆได้คันนึงเลยโอ้โหแต่ว่าไม่รักใจไม่รักรถจะเสียตะกอนนะมันต้องอย่างนี้นะครับก็สีเมื่อคนไทยล้วนๆนะครับนี่อ่ะในที่สุดก็มาเจอจนได้นะครับช่วงล่างก็จะเป็น F บ้าง FC บ้าง FBR บ้างช่วงล่างเป็น FC FBR อะไรเงี้ยนะพี่เบรกจิฟฟี่เบรกจิฟฟี่โอ้โหมันไงแต่ละแจ่มเลยนะครับเดี๋ยวรอพี่เขาขึ้นจากบ่อกันดีกว่าเราอยากเห็นตอนขึ้นจากบ่อเนาะน่าจะมันนะครับเป็นรถบรรทุกกันแค่ประมาณ4ตันครึ่งเพราะเรื่องน้ำหนักด้วยจะไม่เกินอ๋อครับใส่ยิงก็6ตันก็ได้ครับก็ไม่อยู่ไม่เกินประมาณ8ตันอย่างนี้เราวิ่งเป็นเที่ยววิ่งไปวันนี่เที่ยวเป็นเที่ยวครับงานเหมาโอ้แจ๋วเลยนะสูบเดียวของไทย
อ่ะเดี๋ยวรอกันดีกว่าผมผมมาแล้วอันที่สองเหยียนมาแล้ว60นะครับยัดสปริงโดยช่างนบโอ้คันนี้สวยนะครับผมแบบและผลิตโดยคนไทยไปแล้วอันที่3นะครับไม่น่าเชื่อนะว่าสามารถสูบเดียวมันลากได้นะโอ้ลากได้โอ้ไม่น่าไปไหวนะครับผมสร้างก็คันนึงก็อยู่ประมาณ 500,000 นะครับสวัสดีสวยผมสอบถามเข้ามาเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณ 700,000 นะครับสวยๆแล้วก็ออปชั่นเยอะๆนะครับประมาณ 700,000 คันนี้ของจริงนะไม่ใช่ของเล่นอย่างที่ผมไปถ่ายมานะครับนี่คือของที่ใช้งานได้จริงๆนะครับผมนะนี่ก็เครื่อง60นะ
ื่อนะว่าสูบเดียวเราของเราจะทำได้นะสีมือคนไทยนะผมเราดูภาพมุมสูงกันบ้างนะครับหลายคันนะครับมีประมาณ10กว่าคันมองอย่างนี้เหมือนของเล่นเลยนะครับบอกว่ามองมุมสูงนะครับผมผมอาจจะจำชื่อพี่ๆไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเทียบกับตัวพิจันแล้วนะครับดูนะนี่ของพี่หยองน่าจะใช่นะครับน่าจะชื่อพี่หยองสับโพดเบรกนึกว่าอะไรแตกเพราะมันบีนะหัวเหลืองแหมกับคนขับชนรอนะอีก2คันครับดูให้ครบทุกคันทำมาเท่าไรในคันนี้คันนี้ทำมาเท่าไรครับ40กว่า400,000กว่า400,000กว่านะรวมเครื่องไม่มีแล้วไม่รวมเสร็จหมดเลยเหรอ400,000กว่านะถ้าเกิดสวยๆล่ะพร้อมใช้งานเลยนะโอเคครับรัมสุดท้ายนะขึ้นจากปอ
นี้ตอนลงนะครับแต่ขึ้นจะปอกันเลยนะครับคันสุดท้ายแล้วอันนี้พี่เข้ามาคันสุดท้ายนะดูนะครับมันชันขนาดไหนไม่น่าเชื่อนะจริงว่าเผาสูบเดียวสามารถทำได้นะช่างไทยเก่งเสมอนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นกันไปแบบนี้เลยตัวเล็กติดตามเลยฮะไม่ติดตามเลยดูยังอ่ะดูหลายคลิปนี่นะครับ FC ตัวน้อยแล้วโอ้สุดยอดนะครับนี่ครับ FC ตัวน้อยยกโป้หน่อยยกโป้หน่อยเอ FC พิสันเลยนะขาจ่องขาจะมาจิ้มเลยนะฝนตกก็ไปแล้วครับอ้าวก็โอเคนะผมสำหรับวีดีโอชุดนี้ก็โอเคนะผมสำหรับวีดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยฝากกดไลค์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับให้พี่เอหน่อยให้ช่องสายธรรมหากินสายธรรมหากินโอ้สุดยอดเยี่ยมสวัสดีครับ